ดเชื้อโควิด-19 ค่ะหนุ่มปีโป้ออกมาเผยทำรายละเอียดยิปไปเยาวราชถึงห้างดังค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เดี๋ยววงการบันเทิงสั่นสะเทือนสุดๆไปเลยละค่ะเพราะมีคนบันเทิงถึง2ท่านติดเชื้อโควิด-19 ท่านแรกเลยก็คือหนุ่มสแตมอภิวัฒน์ที่ติดเชื้อจากการไปเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดยังมีนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มอีก1คนก็คือปีโป้ณัชพันธ์อีกท่านนั่นเองค่ะปีโป้นั้นก็ไปร่วมงานสัมมนาที่เดียวกันกับที่มีผู้ติดเชื้อในวันที่2เมษายนจากนั้นเจ้าตัวก็ทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อในงานจึงรีบไปตรวจและกักตัวในทันทีล่าสุดก็ออกมาแจ้งผลค่ะว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อจริงๆซึ่งหนุ่มปีโป้เองก็เผยไทม์ไลน์แบบละเอียดยิบพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหลังจากที่โป้ได้ไปออกแจ้งถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผลการตรวจหาเชื้อของโป้ออกมาแล้วเป็นโพสิทีฟหรือว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับพอทราบผลโป้ก็เลยรีบลิสต์ไทม์ไลน์ของโป้ตั้งแต่วันที่ได้พบกับผู้ติดเชื้อจนถึงวันที่5เมษายนเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและระมัดระวังตัวเพื่อความรวดเร็วส่วนในวันที่6โป้ได้ไปเดินทางถึงที่โรงพยาบาลกรุงเทพในเวลา 13:00 นถึง 14:30 นเพียงที่เดียวและเดินทางกลับมาบ้านในทันทีโดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทั้งหมดครับต้องขอโทษทุกๆคนที่โป้ได้ไปพบเจอรวมถึงสถานที่ต่างๆที่โป้ได้เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับที่อาจจะทำให้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบสำหรับอาการของโป้ในตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรยังคงสบายดีอยู่ครับตอนนี้ยังคงกักตัวแล้วก็อยู่ตามปกติซึ่งตอนนี้ทางโป้เองกำลังพยายามติดต่อประสานงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆของทางภาครัฐครับทั้งนี้เองโป้ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่หากมีการชี้แจงข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับและขออภัยอย่างสูงกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งแรงค่ะ